รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอยู่ถึงความเคลื่อนไหวในจีนก็คือเรื่องของการศึกษาคุณผู้ฟังประชากรที่มีอยู่มากกว่า 1,400 ล้านคนของจีนตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เด็กๆนักเรียนเนี่ยที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่เป็นความยากลำบากหนักหนาสาหัสสำหรับเขาเหลือเกินซึ่งก็รวมไปถึงพ่อแม่ด้วยนั่นก็คือการเรียนค่ะเพราะคนเยอะต้องแย่งต้องแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยถือเรียกว่าเกาเข่าเนี่ยมีปีละครั้งเนี่ยนะคะมันต้องแย่งชิงกันอย่างมากทีเดียวพ่อแม่ใครๆก็อยากจะให้ลูกตัวเองได้เรียนในสถาบันการศึกษาดีๆที่มีชื่อเสียงแต่จำนวนรับจำกัดเพราะฉะนั้นการแข่งขันกันทุกอย่างก็เป็นความกดดันอย่างสูงมากๆในครอบครัวชาวจีนค่ะดังนั้นบ้านใครที่พอจะมีสถานะที่เรียกว่ามีตังหน่อยพอมีกำลังในการส่งเสียได้หน่อยการออกไปเรียนต่างประเทศจึงกลายเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาและเป็นทางออกสำหรับเด็กยุคใหม่ของหนุ่มสาวชาวจีนค่ะการเรียนเมืองนอกเพื่อให้ได้ชื่อว่าเด็กนอกค่านิยมนี้ก็มีในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยนะคะแต่สำหรับในจีนน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะว่าเด็กจีนไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เด็กจีนที่มาเรียนเมืองไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นที่ต้องจับตายยังไงบ้างสำหรับพ่อแม่คนจีนถ้ามีตังเยอะหน่อยนะคะแน่นอนอันดับหนึ่งท็อปที่อยากจะไปก็คืออย่างสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนะในชาติฝั่งยุโรปรองลงมาค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนักนะยังพอไหวแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่เรียนต่างประเทศแล้วก็ผลพลอยได้คือได้ภาษาด้วยก็อย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกยิ่งใกล้เมืองจีนค่าใช้จ่ายถูกแล้วก็มีเงื่อนไขที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันของลูกในการต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นก็คือในชาติอาเซียนนะสิงคโปร์ก็จะไม่ลำบากในเรื่องของภาษานะคะหรือว่าในประเทศใกล้เคียงแล้วก็ไทยเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในหมุดหมายเลยที่คนจีนอยากจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนแล้วเราก็มีตัวเลขล่าสุดนี่นะคะว่าจำนวนของนักศึกษาจีนเนี่ยครองแชมป์ก็มีอันดับจำนวนได้มากที่สุดในแต่ละปีเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆค่ะมากกว่า 15,000 คนนะรวมในทุกๆสายการเรียนมีปวส.อนุปริญญาปวช.ประกาศนียบัตรทั้งหลายด้วยเนี่ยก็เกิน 20,000 ขึ้นเมืองไทยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะคะเรารู้กันดีนะคะคนไทยเอื้อเฟื้อเป็นมิตรค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ง่ายมีความปลอดภัยใกล้ด้วยพ่อแม่อยากจะมาเที่ยวมากินอาหารอร่อยไปท่องเที่ยวกับลูกมาดูลูกใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงก็จะมากันแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่สำคัญกว่านั้นค่ะตอนนี้เราเห็นการรุกคืบของคนจีนเข้ามาซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการทำธุรกิจทำการค้าการศึกษาก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายนั้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งของไทยซึ่งประสบปัญหาเพราะว่าจำนวนของนักเรียนเนี่ยน้อยลงเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็ทำให้ต้องหาทางออกในการที่จะประคับประคองธุรกิจก็เลยมีนักลงทุนจีนมาซื้อมหาวิทยาลัยไปเลยค่ะเป็นการบริหารการประกอบการโดยการเอากลุ่มนักศึกษาจีนเข้ามาซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยรูปแบบอื่นที่ไม่ได้มีเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เป็นคนจีนในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่เปิดหลักสูตรพิเศษปริญญาโทจะเห็นเยอะนะคะในที่จะให้มีนักเรียนจีนสอนกันเป็นภาษาอังกฤษเลยสอนกันเป็นภาษาจีนเลยแล้วก็เป็นนักเรียนจีนล้วนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกราฟที่กำลังเติบโตสำหรับธุรกิจการศึกษาของเมืองไทยย่านใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ห้วยขวางอย่างเดียวนะคะรามอินทราทางบางเขนโซนนั้นก็จะพบว่ามีกลุ่มของคนจีนไปอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันความเปลี่ยนแปลงนี้มันบอกอะไรถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในพศนี้บ้างวันนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีครับความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นในแง่ของความสัมพันธ์กับคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เคยพูดถึงจีนใหม่จีนอพยพใหม่ในย่านห้วยขวางนี่คือคนทำมาค้าขายคนมาอยู่อาศัยคนมาทำธุรกิจมาทำหากินค่ะแต่ฝั่งของทางบางเขนรามอินทราเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มนักศึกษาในธุรกิจกิจการก็รุ่งเรืองขึ้นหอพักเด็กแล้วก็ร้านค้าร้านรวงต่างๆก็จะมีคนจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยเจาะจงลงไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งที่สำคัญสำหรับสังคมไทยยังไงคะที่อาจารย์เห็นจากปรากฏการณ์นี้ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราบอกก่อนได้เลยก็คือว่า
สาเหตุที่นักธุรกิจด้านการศึกษาของจีนมาลงทุนด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยสืบเนื่องมาจากปัญหาการเกิดใหม่ของคนไทยเองในเรื่องของประชากรซึ่งการเกิดนั้นลดน้อยลงแล้วทำให้มีคนที่อยู่ในวัยศึกษาเนี่ยลดน้อยตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักศึกษาที่จะเข้าไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ลดน้อยตามลงไปจำนวนนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วลดน้อยลงไปเนี่ยอยู่ในวงของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแน่นอนละเรื่องค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่าลงทะเบียนก็จะแพงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐนะครับทีนี้นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยที่อยู่ในวัยที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เขามีทางเลือกที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐมากขึ้นอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือราชมงคลที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งจะไม่เหมือนแต่ก่อนดังนั้นเมื่อมีทางเลือกตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความคิดที่จะมุ่งไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนก็เลยลดน้อยลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเป็นเรื่องของธุรกิจการศึกษาตรงๆเนี่ยไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรก็เลยอยู่ไม่ได้ก็จำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนเพื่อพยุงประคองให้มหาวิทยาลัยของตนอยู่ได้แล้วก็ปรากฏว่านักธุรกิจด้านการศึกษาของจีนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าภายในจีนเองเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาคือที่คุณโสภิตได้กลืนเอาไว้มีนักเรียนจำนวนมากที่สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าในจีนเนี่ยจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือได้รับความนิยมสูงเนี่ย10อันดับแรกนะฮะแล้วเขาก็มีการสลับสับเปลี่ยนไปทุกปีนะครับในเรื่องของอันดับ1 3แต่ว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยก็ยังคงหนีไม่พ้นเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหวาหรือมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงหรือฟู่ตั้นเป็นต้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่า10อันดับแรกเนี่ยก็มักจะเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจีนมุ่งที่จะสอบเข้าไปให้ได้คำถามก็มีว่าแล้วมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ผมก็อยากจะเรียนตรงนี้ว่ามีอยู่นับร้อยแห่งนะครับใช่แล้วก็จีนให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษามากนี่ยังไม่นับรวมเรื่องอาชีวะเรื่องของสถาบันการศึกษาที่ออกแบบอย่างเจาะจงเช่นสถาบันที่สอนเรื่องของระบบการพาณิชย์นาวีสถาบันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องระบบรางพวกนี้มันจะมีแยกมาเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นความสนใจของเด็กที่จะเข้าสู่ปริญญาแบบเหมือนสายสามัญเนี่ยนะฮะก็จะมีการแข่งขันกันครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจีนนั้นมีความโดดเด่นคือเขามีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้วยอันนึงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเป่วยไหว้นะอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ย คือผลิต บุคลากรที่ทำเรื่องของล่ามและการแปลมาเรียกว่าตรงๆเลยจะเลือกแบบเลือกภาษาเลยประเทศไทยชาติในอาเซียนหรือภาษาต่างชาติแล้วบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยด้านหนึ่งคือมุ่งสายไปสู่การทำงานด้านสายของการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอีกด้านหนึ่งคือการแปลทำงานในหน่วยงานสื่อภาษาต่างประเทศเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากมหาวิทยาลัยเป่ยไว้เนี่ยจำนวนมากเขาจะมีความรู้แต่เป็นทักษะที่เรียนพูดอ่านเขียนทั้งหมดของภาษานั้นๆอย่างเจาะจงค่ะอาจารย์ทีนี้เรากลับไปที่จำนวนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนนับเป็นร้อยๆแห่งมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่านักเรียนที่สอบเอนทรานซ์มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆไม่ได้เขาก็จะมีทางเลือกที่จะเข้ามหาวิทยาลัยทั่วๆไปมันก็จะมีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งมีความรู้สึกว่าจะไม่ชอบมหาวิทยาลัยที่มันไม่ได้อยู่อันดับต้นๆทั้งที่ตัวเองก็อาจจะสามารถสอบเข้าไปได้สบายๆเลยถ้าเป็นกลุ่มหลังเนี่ยกลุ่มหลังนี้ก็เป็นสาเหตุอันสำคัญเป็นที่มาของการที่จะมุ่งไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ทีนี้เมืองนอกในที่นี้เนี่ยความใฝ่ฝันอันสูงสุดนะครับเขาอยากจะไปถึงที่ไหนเราก็ต้องตอบว่าเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปแต่นั่นมันเป็นมหาวิทยาลัยที่สำหรับคนที่มีฐานะดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่เรียนดีด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่สอบไปได้จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหจำนวนนักเรียนที่คุณโสภิตบอกว่าเกาเข่าในแต่ละปีเอนทรานแต่ละปีเนี่ยเขารับทั้งประเทศนะไม่ถึง 10% อีก 90% นั่นแหละคือคนที่จะต้องมองหาอนาคตทางด้านการศึกษาของตัวเองให้ดีแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยในที่สุดคุณจะไปตะวันตกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับในที่สุดก็มาประเทศใกล้ๆก็คืออาเซียนแล้วไทยก็เป็นปลายทางหนึ่งของนักเรียนจีนเหล่านี้
มันเลยทำให้นักธุรกิจทางด้านการศึกษาของจีนมองเห็นเป็นโอกาสเป็นช่องทางด้วยการเข้าไปเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งกำลังประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาไทยที่ลดน้อยลงไปเขาก็ให้หลักประกันอย่างหนึ่งกับเจ้าของเดิมซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยว่าเขาสามารถหานักศึกษาเข้ามาเรียนให้มันอยู่ในระดับที่สามารถทำกำไรได้ซึ่งก็คือนักศึกษาจีนเมื่อเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเขาก็เข้ามาบริหารเต็มตัวเลยจะให้คนไทยไปบริหารนักศึกษาจีนซึ่งพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าปมประเด็นสำคัญนะครับอยู่ตรงที่ว่าการเข้ามามีบทบาทในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไทยของนักธุรกิจจีนเหล่านี้เนี่ยกฎหมายของเราก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเขาสามารถทำได้โดยการถือหุ้นไม่เกิน 49% แล้วเจ้าของไทยถือหุ้น 51% มหาวิทยาลัยเอกชนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการนี้นะครับแต่เมื่อผมดูรูปการภายนอกของมหาวิทยาลัยบางแห่งแล้วเนี่ยได้ข้อมูลมานะครับในเรื่องของการบริหารถ้าฝ่ายไทยถือหุ้น 51% เนี่ยก็หมายความว่าอำนาจในการต่อรองอำนาจในการบริหารก็ต้องอยู่กับฝ่ายไทยเป็นหลักถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยผมพบว่าฝ่ายจีนเป็นฝ่ายบริหารเป็นหลักฝ่ายไทยนี้แทบไม่มีบทบาทเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ที่ฝ่ายจีนเนี่ยเทคโอเวอร์ 100% เพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็น 51% เนี่ยก็ให้ฝ่ายไทยนั้นเป็นนอมินีไปมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอาล่ะไอ้ประเด็นที่เขาจะเอานักเรียนจีนมาเรียนมาเป็นนักศึกษาในไทยในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองไปเทคโอเวอร์เนี่ยในเรื่องของจำนวนนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของครูอาจารย์ที่สอนไอ้ตรงนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาอาจารย์จากประเทศจีนมาบุคลากรจากจีนใช่บุคลากรชาวจีนเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายในฐานะที่มาทำงานอย่างต่างประเทศคือประเทศไทยเช่นอาจจะต้องมี work permit ให้มันถูกต้องนะครับ3หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรแต่ละวิชาแต่ละคณะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องวางแผนร่วมกันใช่เพราะว่ามันมีหลายหลักสูตรหลายคณะที่ยังมีนักศึกษาไทยเรียนอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารเนี่ยมันก็เลยไม่มีทางหลีกเลี่ยงเขาจะต้องเอานักศึกษาไทยไปเรียนกับอาจารย์ไทยแล้วเอานักศึกษาจีนไปเรียนกับอาจารย์จีนณปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมบอกเล่ามามันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีพอจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยก็คือสิ่งที่คุณโสภิตเกริ่นเอาไว้ข้างต้นตรงที่ว่าคราวนี้พอมีนักศึกษาจีนเข้ามาแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนการสอนแล้วมันมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจระดับกลางหรือขนาดเล็กที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยมาแต่เดิมเนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นหอพักเริ่มมีนักศึกษาจีนเข้าไปอยู่ร้านอาหารไทยเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงก็กลายเป็นร้านอาหารจีนไปมีร้านอาหารไทยบางแห่งก็ปรับตัวณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เราเห็นในห้วยขวางคือห้วยขวางนี้เป็นจีนแท้ 100% เลยกลายเป็นย่านไชน่าทาวไปอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเยาวราชในกรณีของมหาวิทยาลัยที่มีนักธุรกิจชาวจีนมาเทคโอเวอร์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบๆนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบที่เราเห็นในห้วยขวางคนไทยที่เป็นเจ้าของตึกแถวแต่เดิมห้องแถวแต่เดิมก็ยังคงเป็นอยู่จะมีชาวจีนบางรายเท่านั้นเองที่มาเปิดร้านอาหารหอพักอะไรก็ยังเป็นของคนไทยค่ะแต่ทีนี้นักศึกษาจีนเนี่ยเขายังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเป็นวัยรุ่นน่ะเขาจะไม่ใช่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ในแบบคนจีนที่อยู่ในห้วยขวางถึงแม้โดยหลักแล้วเขายังคุ้นกับอาหารจีนอยู่ก็ตามนะครับแต่คนเหล่านี้ง่ายต่อการที่จะมาสัมผัสอาหารไทยด้วยไม่เหมือนกับคนจีนในห้วยขวางผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะเขาอาจจะไม่ติดยึดกับว่าอะไรอะไรก็ต้องเป็นวัฒนธรรมจีนเสมอไปเขาก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยเข้าไป อยู่ผสมปนเปร่วมกับคนไทยเพราะฉะนั้นชุมชนที่ผมเห็นณขณะนี้เนี่ยโดยภาพรวมนะมันก็ยังเป็นชุมชนไทยแต่เพียงแต่มีนักศึกษาจีนมีคนแปลกหน้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นคนแปลกหน้าที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวข้อสังเกตของอาจารย์น่าสนใจมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทำให้ถูกต้องในทุกเรื่องในการที่จะเข้ามาประกอบการหรือว่าเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความยินดีแล้วก็เปิดรับอยู่แล้วแต่ว่ากรณี work permit ของบุคลากรจีนที่เข้ามาซึ่งแน่นอนต้องเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือเรื่องของการมาถือครอง
อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินช่วงก่อนโควิด19เนี่ยบูมมากนะคะในเมืองไทยเพราะว่าคอนโดทั้งหลายเนี่ยคนจีนแห่กันมาซื้อจนแทบจะเรียกว่าถือสิทธิ์เลยซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะถือครองได้ด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้มีรายงานเหมือนกันว่าเริ่มมีนักลงทุนจีนมีความสนใจที่จะจับจองหรือว่าจัดการกับหอพักแล้วก็ให้นักศึกษาจีนเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจีนอันนี้รวมไปถึงหัวเมืองอื่นที่นอกเหนือกรุงเทพด้วยนะคะทั้งอำนวยความสะดวกแล้วก็ทั้งเป็นเรื่องของการจัดการในเชิงทางธุรกิจด้วยกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามความเคลื่อนไหวในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจทุนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยแต่ว่าถ้าขยับก้าวต่อค่ะอาจารย์คะเด็กรุ่นใหม่เรียนจบมาแล้วไม่ได้แปลว่าเรียนเพื่อจะกลับไปเป็นเด็กนอกในเมืองจีนอย่างเดียวซึ่งตอนนี้โอกาสในเมืองจีนเปิดกว้างมากขึ้นเขาก็มีโอกาสที่เขาจะแสวงหาลู่ทางทำกินแล้วก็ชีวิตใหม่ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยอันนี้เป็นปรากฏการณ์แบบไหนคะที่อาจารย์พอจะมองเห็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของหน่วยงานของรัฐนะฮะเพราะว่าแต่แรกเริ่มเราไม่คิดว่าเขามาเรียนแล้วก็จะมาทำแบบนี้คือคิดว่าเขามาเรียนก็คือมาเรียนแต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยอาศัยช่องทางมาเรียนเป็นทางผ่านเพื่อที่จะฉวยโอกาสในการทำธุรกิจโดยทางนิตินัยมาในฐานะนักศึกษาแต่ในทางพิตินัยเนี่ยเขาทำธุรกิจไปด้วยทีนี้ธุรกิจเหล่าเขาไม่ได้ไปเปิดร้านค้าอะไรนะอย่างที่เราเห็นโดยทั่วไปแต่ธุรกิจของเขาเนี่ยก็คือธุรกิจออนไลน์เพราะมันปกปิดตัวตนได้ถ้าเขาไปเปิดเป็นร้านค้าเช่นเป็นร้านกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่หรือร้านอาหารจีนนะครับไอ้อย่างนี้มันไม่ได้มันชัดเจนเพราะเขาขายของออนไลน์เนี่ยสินค้าออนไลน์ที่เขาสั่งซื้อนั้นมาจากประเทศจีนหลายคนนะครับที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยขายได้กำไรมหาศาลแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ไปจดทะเบียนอะไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เสียภาษีอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งภาครัฐจะต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปว่าจะทำอย่างไรเราไม่คิดว่านักเรียนจีนจะทำอย่างนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าอ้าวหลังจากเรียนจบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะมาทำงานหรือไม่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าจบปริญญาตรีแล้วต่อไปนี้ทำยังไงผมก็พบข้อมูลที่น่าสนใจแต่เฉพาะของคนใกล้ตัวนะเกือบทั้งหมดแหละเขาก็กลับไปประเทศจีนมีงานมีการทำนะแต่ว่าก็ไม่ใช่งานแบบถ้าคุณจบจากม.ปักกิ่งม.ชิงหัวอย่างนั้นน่ะเป็นที่ต้องการของตลาดทันทีนะครับแต่จุดเด่นของนักศึกษาจีนเหล่านี้ที่มาเรียนไทยอ่ะพวกนี้จะได้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นการได้ภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เขามีความรู้สองภาษาก็คือจีนกับอังกฤษเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเวลาที่เขากลับไปเนี่ยถึงแม้จะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่อาจจะไม่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะแต่พอกลับไปแล้วบอกว่าจบจากประเทศไทยก็ถือว่าจบเมืองนอกมาแล้วได้ภาษาอังกฤษนะครับทำให้เขาได้งานที่เป็นแต้มต่อใช่ครับเขาก็จะต้องได้พ่วงอีกหนึ่งภาษาเป็นสามภาษาคือภาษาไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างคำในทางหลักภาษาไทยกับจีนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันและมีเรื่องของวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นคนจีนก็ไม่ยากเลยในการที่จะฝึกพูดเขาได้3ภาษาเขามีข้อแต้มต่อได้เปรียบเยอะเลยครับมันก็เลยเกิดไอ้ปรากฏการณ์อย่างพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนไม่ได้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมดาทั่วไปคุณก็ไม่เอาผมต้องบอกคุณโสภิตด้วยนะบางคนเนี่ยสอบไม่ได้แม้แต่มหาวิทยาลัยธรรมดาในประเทศจีนนะคือเรียกว่าโอ้โหคงไอ้ผลการเรียนคงต่ำมากในที่สุดก็มาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยเพราะมันไม่ต้องสอบมันก็มีนักเรียนประเภทนี้อยู่ด้วยที่ผมถามชาวจีนเนี่ยว่าเอ๊ในเมื่อฐานะของคุณก็ดีพอสมควรนะทำไมคุณไม่ไปส่งไปเช่นไปออกใกล้ที่สุดเนี่ยอาจจะแพงกว่าในอาเซียนก็คือญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าไม่อ่ะคือมาเรียนที่อาเซียนนี่มันดีอย่างญี่ปุ่นนี่มันยังมีวัฒนธรรมแบบจีนๆเป็นรากฐานใช่ไหมแต่ถ้ามาเรียนอาเซียนเนี่ยมันต่างไปเลยมันหลุดไปเลยนะครับการมาเรียนอาเซียนเนี่ยคุณยังไงพอคุณเป็นนักเรียนนอกเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนักเรียนนอกที่ไปเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ก็คือได้ในสิ่งที่คุณโสภิตได้พูดไปเมื่อกี้นี้อาจจะมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของอาเซียนหรือแม้กระทั่งภาษาพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีความต่างในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสำหรับทัศนะของชาวจีนแล้วเขาถือว่านี่เป็นนักเรียนนอกจริงๆถึงแม้ไม่ได้ไปไกลถึงสหรัฐหรือยุโรปก็ตามอันนี้ก็เป็นค่านิยมหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากอยากให้คุณผู้ฟังในการมองจีนมุมใหม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยอาจารย์เปรียบเทียบคุณสมบัติความขยันของเด็กจีนกับเด็กไทยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นจุดเสียเปรียบมากเลยนะถ้าเราไม่เท่าทันเป็นเรื่องจริงนะที่ว่านักศึกษาจีนเนี่ยขยันกว่านักศึกษาไทยโดยถัวเฉลี่ยนะเป็นแบบว่าภาพกว้างๆนะคะไม่ได้แบบเจาะจงบุคคลนะซึ่งอาจจะมีแตกต่างกันค่ะใช่ถ้าเป็นนักศึกษาจีนที่มาเรียนในแบบที่ผมได้เล่ามาคือมาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยนะครับไอความขยันขันแข็งเนี่ยจะไม่
ไม่เท่ากับนักศึกษาจีนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนได้นะอืมก็คงแบบเรื่อยๆมาเรียงๆกับเหมือนกับนักศึกษาไทยก็อยู่กันไปแต่ถ้าเป็นนักศึกษาจีนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนแล้วยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆนะโอ้โหอันนี้นะผมบอกได้เลยว่านักเรียนไทยชิดซ้ายนักเรียนไทยที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของจีนไม่ว่าจะเป็นชิงหวาหรือปักกิ่งนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านักเรียนไทยที่ว่าขยันแล้วนะก็ยังไม่ได้ครึ่งของนักศึกษาจีนนักศึกษาจีนเนี่ยอยู่ในชั้นเรียนนะก็ช่างถามไม่พอเลิกเรียนก็ยังถามเลิกเรียนแล้วยังถามไม่พอนะยังถามอาจารย์ด้วยว่าเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดว่างไหมจะไปถามถึงบ้านพักอะไรอย่างนี้ก็มีคือเขาขยันแบบสุดๆอ่ะนะครับแต่ว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแบบนั้นเนี่ยเขาต้องแข่งขันไอ้นักศึกษาจีนที่มาเรียนเมืองไทยเนี่ยคนพวกนี้ผลการเรียนอาจจะไม่ดีในเมืองจีนแต่พอมาเรียนในเมืองไทยเขาก็เรียนแบบสบายๆแล้วจบออกไปก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียนนอกอันนี้ก็เป็นปมอันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงผู้สอน งั้นต่อเลยค่ะผู้สอนมีสิ่งที่ควรจะต้องติดตามและจับตายังไงบ้างคะผู้สอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อจีนมาเทคโอเวอร์ใช่ไหมแน่นอนแหละส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเอาอาจารย์จากจีนมาเป็นผู้สอนแต่ว่าอาจารย์ไทยที่สอนอยู่แต่เดิมก็ไม่ได้ไปไหนอาจารย์ไทยเนี่ยก็ยังคงสอนตามปกติเป็นของตัวเองแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาก็คือว่านักเรียนทางด้านการศึกษาชาวจีนที่มาเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยยังไงก็กี่เปอร์เซ็นต์ 100% 50% 49% ยังไงก็แล้วแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นชาวจีนแล้วเนี่ยเขาไม่อาจปฏิเสธหลีกหนีปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐบาลจีนไปได้เมื่อมาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเขาจะไปทำอะไรที่ทำให้ประเทศจีนเสียหายไม่ได้จะไปทำอะไรที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกระทบกระทั่งนิดหน่อยๆก็ไม่ได้เขาจึงค่อนข้างจะจริงจังและเข้มงวดต่อระเบียบปฏิบัติตรงนี้พอถึงตรงนี้มันก็เกิดปัญหากับอาจารย์ชาวไทยเพราะว่าเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็เป็นประเทศที่เสรีนักวิชาการก็มักจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นปกติค่ะปรากฏว่านักวิชาการไทยที่อยู่ในมหาลัยเอกชนที่มีจีนมาเทคโอเวอร์เนี่ยบางท่านก็แสดงความเห็นทางการเมืองคือให้สัมภาษณ์สื่อเป็นการเมืองไทยนะไม่เกี่ยวกับจีนด้วยบางครั้งก็เป็นความเห็นในเชิงวิจารณ์แต่หลายครั้งก็เป็นความเห็นที่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือสนับสนุนอะไรอย่างนี้มีทั้งสนับสนุนและมีทั้งคัดค้านอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้แต่แบบนี้เนี่ยต่อให้คุณสัมภาษณ์ชื่นชมรัฐบาลไทยอันนี้ผมหมายถึงนักวิชาการไทยนะทางจีนเขาก็ไม่ประสงค์ให้คุณไปสัมภาษณ์คืออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าการเมืองเนี่ยเขาไม่แฮปปี้ถึงแม้เราจะบอกเขาว่าไอ้ที่สัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองไทยไม่เกี่ยวกับจีนเขาบอกก็ไม่ได้เขาไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบเช่นรัฐบาลจีนบอกว่านี่มหาวิทยาลัยที่คุณมาเทคโอเวอร์ในประเทศไทยอ่ะมีอาจารย์อยู่คนนึงพูดถึงเรื่องการเมืองเดี๋ยวจะเกิดการกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ไทยจีนมหาวิทยาลัยนี้ถึงแม้อยู่ในเมืองไทยนะแต่มันเป็นของชาวจีนนะครับอาจารย์กำลังกังวลว่ามันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของการปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการที่เกิดขึ้นเพราะว่าสายใยยึดโยงจากประเทศจีนในฐานะที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยมันยังไม่หลุดและไม่อาจตัดขาดจากกันได้อย่างนั้นนะฮะใช่ครับในใจหนึ่งผมก็คิดนะว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นเรื่องการเมืองไทยเขาไม่น่าวิตกกังวลในความเป็นส่วนตัวผมน่าผมอาจจะผิดก็ได้นะครับคุณโสภิตคือผมคิดว่าถ้าสัมภาษณ์เรื่องการเมืองไทยเนี่ยโดยนักวิชาการไทยผมคิดว่ารัฐบาลจีนก็ไม่น่าที่จะมีข้อวิตกอะไรนะครับแต่การที่อาจารย์ชาวจีนหรือนักธุรกิจชาวจีนที่มาเทคโอเวอร์เขาวิตกอ่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีปัญหาก็เรียกว่าเป็นการเซ็นเซอร์ตัวเองซะก่อนจะเกิดเหตุซึ่งเป็นเรื่องดุลพินิจเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่จะเล่าให้ฟังนะผมได้รับการทาบทามให้ไปบรรยายให้กับหน่วยงานจีนหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเราก็คุยกันดิบดีนะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบการปกครองของจีนผมว่าผมก็ยินดีที่จะไปบรรยายให้ฟังก็ทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานนั้นก็ตอบปฏิเสธผมก็บอกว่าเฮ้ยที่ผมจะไปบรรยายนี้นะแค่อธิบายว่าโครงสร้างการปกครองของจีนเช่นโครงสร้างของพรรคของนี้เป็นยังไงไม่มีวิจารณ์การเมืองจีนเลยเขาก็บอกว่าไม่ได้คือขึ้นชื่อว่าการเมืองแล้วเขาไม่เอาเลยคือเขาเซนซิทีฟเขาอ่อนไหวในเรื่องแบบนี้ถึงแม้ผมจะพูดชื่นชมการเมืองจีนก็ตามนะเขาก็ไม่เอางั้นมีคำถามต่อไปถึงเรื่องเนื้อหาของการสอนแล้วค่ะอาจารย์
ในเมื่อหลักคิดใหญ่เป็นแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอนว่าวิชาที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์การเมืองหรือความเข้าใจในเรื่องของจีนกับไทยหรือกับชาติอื่นๆเนี่ยมันจะถูกวางกรอบแบบเข้มงวดยังไงคะกับสถาบันการศึกษาซึ่งทุนเป็นจีนแบบนี้ค่ะโดยภาพรวมปัจจุบันนี้ปัญหานี้ยังไม่เกิดอย่างเช่นหลายมหาวิทยาลัยก็มีคณะรัฐศาสตร์แล้วคุณจะให้ทำยังไงคือสอนรัฐศาสตร์คุณไม่ให้สอนการเมืองนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะในแม้แต่ในประเทศจีนก็มีคณะรัฐศาสตร์แต่แน่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็คือพูดถึงระบบการปกครองทฤษฎีการเมืองอะไรอย่างนี้เขาไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าพูดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยภาพรวมก็มีปัญหาเช่นพูดถึงนโยบายต่างประเทศจีนเป็นอย่างไรคืออันนี้มันเป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นวิชาที่ชื่อวิชามันก็บ่งบอกเจตนาเช่นมหาอำนาจจีนกับการเมืองโลกอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติให้คุณโสภิตฟังนะคุณบรรยายยังไงมันก็หลีกเลี่ยงต่อให้ชื่นชมยังไงมันก็หลีกเลี่ยงในทัศนวิจารณ์ไปไม่ได้มันจะมีเกิดขึ้นมาได้ไหมล่ะคะหลักสูตรในลักษณะแบบนี้เท่าที่ผมดูนะมหาวิทยาลัยเอกชนจากหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีไอ้ภาคที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะมาพูดเรื่องนี้ได้ตรงๆมันเป็นวิชาที่จะแฝงอยู่ในภาคอื่นของคณะรัฐนะครับที่จะพูดแบบตรงๆออกมาอย่างผมยกตัวอย่างเช่นที่จุฬาหรือธรรมศาสตร์จะมีภาคการต่างประเทศใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับของมหาวิทยาลัยเอกชนเท่าที่ผ่านมาเนี่ยยังหาน้อยมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแม้แต่ที่จะพูดถึงเรื่องวิชาการด้านจีนศึกษาที่เป็นไปในทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็ยังหามีน้อยแทบจะไม่มีเลยครูที่สอนอาจารย์ที่สอนภาษาจีนอาจจะมีบางรายวิชาที่แทรกเข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนอย่างเช่นที่ผมเคยได้ยินมาว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ยใช้วิชาที่ต้องสอนศัพท์ภาษาจีนแต่เป็นศัพท์ทางการเมืองนะครับเช่นคำว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนสภาผู้แทนประชาชนภาษาจีนเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรแล้วครูก็จะสอนไปว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้เขาจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองแล้วแต่มันเป็นการสอนผ่านรูปคำของศัพท์ภาษาจีน ถ้าอย่างนี้มันก็หลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าการเมืองจีนโดยตรงการต่างประเทศจีนโดยตรงเนี่ยผมพบมีน้อยมากรู้แน่ๆนะอย่างเช่นของคณะรัฐศาสตร์จุฬากับของธรรมศาสตร์จะมีสอนวิชานโยบายต่างประเทศจีนตรงๆเลยก็มีผมสอนการเมืองการปกครองจีนเนี่ยอย่างนี้ตรงไปตรงมาเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยอื่นอย่างเช่นที่แน่ๆอันหนึ่งที่มีนะคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำให้ดิฉันก็เลยอยากรู้ว่าจะมีหลักสูตรไหนของมหาวิทยาลัยที่มีผู้บริหารจีนพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงที่เหตุการณ์น้องเลือดเทียนอันเหมินอยู่บ้างถ้าเกิดว่าสามารถจะมีได้นี่ก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของความจริงที่น่าสนใจมากนะเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกทำให้เป็นที่จดจำหรือว่าอยากจะเอ่ยถึงในประเทศจีนแต่ว่าคนจีนต้องมารู้จากข้อมูลข่าวสารของสื่อภายนอกประเทศผมเองก็เคยมีนิสิตจีนมาขอนั่งเรียนนะคือมาจากคณะอื่นคือเขาได้ทุนจากรัฐบาลมาเรียนในจุฬาเนี่ยคือเขาจะต้องมีวิชาเลือกเสรีไงแล้วปรากฏว่านิสิตพวกนี้จะมาเรียนวิชาของผมเรื่องนโยบายต่างประเทศจีนผมก็ถามเขาว่าเขาเป็นคนจีนเนี่ยแล้วเขามาเรียนทำไมเขาต้องมีความรู้เรื่องจีนดีกว่าผมมีนิสิตมากกว่าหนึ่งคนที่เป็นนิสิตจีนเนี่ยบอกกับผมว่าที่เขามานั่งเรียนเขาไม่ได้ลงทะเบียนนะเขาขอมานั่งฟังเนี่ยด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือเขาอยากจะรู้เรื่องเหตุการณ์เทียนอันเหมินซึ่งในประเทศจีนเนี่ยห้ามพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ถ้าสมมติว่าผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยเอกชนแล้วผมสอนเรื่องนี้โอ้ผมคิดว่าเจ้าของที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขาคงไม่สบายใจอาจจะไม่สบายใจทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกาภิวัตน์นะประเทศมันไม่มีเขตแดนที่อย่างชัดเจนต่อไปอีกแล้วแต่ว่าสำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงและเราจะสามารถทำให้การแลกเปลี่ยนของพลเมืองต่างๆหรือว่าการแลกเปลี่ยนในทุกๆด้านเนี่ยเป็นประโยชน์กับ2ฝ่ายเนี่ยอย่างดีที่สุดได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่มองจีนมุมใหม่อยากจะเอามาฉายให้เห็นอีกภาพนึงคือธุรกิจการศึกษาที่จีนรุกคืบเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตบางวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดต
ามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice